เป็นไงทุกคนแสงประมาณ6เนี่ยกำลังดีมันไม่จ้าเกินนะคะนัวถ่ายรูปกำลังสวยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยที่ Garden by the Bay นะคะจะมีโชว์ไฟให้เราได้ชมฟรีด้วยนะคะมีด้วยกัน2รอบก็คือตอน 1:45 กับ 2:45 ค่ะที่ The Best สุดๆก็คือซุปกระดูกหมูหรือว่าบักกุเต๋เลยเนื้อนุ่มซุปเข้มข้นมากๆขึ้นมาชั้นบนสุดของห้าง Vivo City นะคะหาป้ายสีส้มๆที่เพชรถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เข้าไปเล่น Transformer มานะคะดีมากทุกคนแนะนำมากมัน G มากเป็น3มิติแบบใครที่กำลังวางแผนว่าเฮ้ยอยากจะลองไปเที่ยวเองดูไม่พึ่งทัวร์อะไรเงี้ยแพทคิดว่าสิงคโปร์อ่ะเป็นประเทศที่แบบน่าลองมากเลยจริงๆฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเพชและช่องเพชแซ่และตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะไปที่สิงคโปร์กันค่ะรู้สึก energy ล้นเหลือมากถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลา 7:30 แล้วนะคะเมื่อคืนไม่ได้นอนทุกคนตื่นเต้นแต่ก็มี energy นะคะนานๆทีจะได้ออกเที่ยวไฟเราเป็นไฟเช้านะคะเราจะถึงสิงคโปร์กันประมาณตอนเที่ยง5นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในทริปวันแรกของเราเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะนี่คือแอป Notion ค่ะทุกคนคือเพชรจะโยนทุกสิ่งทุกอย่าง organize งานทุกอย่างในชีวิตอยู่ในแอปนี้นะคะทุกคนอันนี้คือหน้าของเพชรเองน่ารักไหมนี่เราสามารถทำ to do list ได้นะคะแล้วเพชรก็คือโยนไอเดียในการทำคอนเทนต์ต่างๆในแอปนี้นะคะแล้วก็น้องเขาสามารถทำ travel plans ได้ด้วยค่ะทุกคนนี่คือปีนี้เพชรไปเที่ยวมาแค่2ที่เองนะคะอย่างตอนเดือนพฤษภาเพชรไปจอร์เจียมานะคะไปดูบล็อกกันได้นะคะทุกคนจอร์เจียคือสวยมากค่ะของฉันคือเหมือนอยู่กรุงเทพอยากให้ทุกคนไปกันคนไทยไปเถอะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็จะไปสิงคโปร์ทริปกันนั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่15-18ตุลาคมค่ะทุกคนไปกับคุณแม่แล้วก็น้องชายของเพชรเองนะคะคือสถานที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราไปมากกว่า4ที่นี้นะแต่ว่าไอ้4ที่เนี้ยมันเป็น4ที่สำคัญจริงๆที่เราจะต้องเอาเท้าเราไปเหยียบให้ได้เพราะมันคือแลนด์มาร์คของสิงคโปร์ไงทุกคนเราต้องได้รูปจากที่นี้นะคะนี่อันนี้ก็คือที่เพชรตกแต่งเองนะคะคือใน Notion นะคะมันสามารถตกแต่งยังไงก็ได้เลยแบบที่เราชอบนะคะคือเพชรอ่ะก็เป็นคนที่น่ารักสดใสทุกคนก็เห็นใช่ไหมเพชรก็เลยทำอีโมจิน่ารักน่ารักแบบนี้ใช่ไหมอย่างวันแรกนะคะเราก็จะถึงชางมีแอร์พอร์ตตอนเที่ยง5นาทีค่ะแต่เพชรคิดว่ากว่าเราจะผ่านตม.ใดๆเนี่ยก็น่าจะออกมาเกือบบ่ายแล้วแหละหลังจากนั้นเราก็จะไปถ่ายที่นี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็คือ Rain Vortex นะคะน้ำตกน้ำพุน้ำตกน้ำตกน้ำพุมันคือน้ำตกนั่นเองค่ะทุกคนเราจะต้องได้รูปจากที่นี่ค่ะหลังจากนั้นเราจะไปซื้อซิมแล้วก็อีซี่ลิงก์กันนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าเราไปซื้อกันที่ไหนราคาเท่าไหร่บ้างเนาะหลังจากนั้นเราก็จะไปเช็คอินที่โฮเทลนะคะเราจะไปกินอาหารเที่ยงกันที่นั่นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเมอร์ไลออนค่ะจะต้องได้รูปที่เมอร์ไลออนนะคะไม่งั้นไม่ถึงสิงคโปร์จริงๆนะคะแล้วเราก็จะไปต่อกันที่การ์เด้นบายเดอะเบย์ค่ะเราจะไปดูดอกไม้กันนะคะจะพาคุณแม่ไปดูดอกไม้เพราะแม่เป็นคนชอบดอกไม้มากจริงไหมแม่เขาก็มาเร็วเขาก็มาเดี๋ยวหนูจะพาแม่ไปถ่ายรูปนะตั้งแต่สีเหลืองจนถึงสีแดงเลยเพราะว่าจะต้องให้แม่เนี่ยถ่ายรูปส่งไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เอาปะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของวันแรกเดี๋ยวเพชรจะพาทุกคนไปดูเลยเนาะว่าเราไปทำอะไรกินอะไรกันบ้างยังไงก็ติดตามได้ในวล็อกของวันนี้กันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในฉากถัดไปดีกว่าค่ะไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนไปค่ะไปสิงคโปร์จากไทยปกติจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะระหว่างไฟล์บินไปถึงสิงคโปร์นะคะเพชรก็ขอมาแนะนำคอนเทนต์สิงคโปร์ที่จะตามมาหน่อยนะคะที่แน่ๆเลยก็จะมีบล็อกพาเที่ยวที่ทุกคนกำลังดูอยู่นี้นะคะแล้วก็เพชรจะมีคลิปพาทุกคนไปกินข้าวมันไก่สิงคโปร์กับลอดช่องสิงคโปร์โดยเพื่อนสิงคโปร์ค่ะเพชรไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้มานานมากแล้วนะคะได้กินได้มอมมอยสนุกมากได้มีการพูดถึงซิงลิชด้วยทุกคนตลกเวอร์เราติดตามกันด้วยนะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ลง TikTok นิดหน่อยด้วยนะคะเพชรเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะจะต้องคิดคอนเทนต์ออกไอเดียต่างๆเพชรก็จะรวมไอเดียต่างๆนะคะโยนเข้าไปอยู่ใน Notion เลยนะคะเป็นที่ที่แบบรวมอะไรได้หลายอย่างมากนะคะไหนๆก็พูดถึงการทำงานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วขอโชว์คอนเทนต์คาเลนดาร์ของเพชรนิดนึงค่ะนี่เพชรก็จะเขียนไว้เลยนะคะว่าในเดือนนั้นเนี่ยเพชรจะต้องอัพคลิปเมื่อไหร่บ้างทั้ง YouTube แล้วก็ TikTok เลยเนาะแล้วก็จะต้องถ่ายงานส่งงานหรือว่าต้องทำอะไรในวันไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินของเพชรเองทุกคน
นี่แหละค่ะชีวิตคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใครที่อยากได้ตัวช่วยวางแผนชีวิตทำ to do list organize งานต่างๆหรือว่าวางแผนทริปเที่ยวนะคะ Notion ก็เป็นคำตอบที่ใช่มากๆเลยค่ะเพราะว่าใช้งานง่ายมากรวมทุกอย่างในที่เดียวอยู่บนออนไลน์เนาะแถมมีธีมน่ารักมากๆเลยค่ะเพชรจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่กล่องข้อความด้วยนะคะทุกคนคะเพชรขออภัยในความเด๋อด๋าของตัวเองด้วยนะคะคือตอนที่ไปสิงคโปร์วันแรกเนี่ยเพชรน่าจะเสียบไมค์ไวเลสไม่แน่นค่ะทุกคนเสียงมันก็เลยไม่เข้าไปในคลิปเลยนะคะคือไม่มีเสียงเลยคือเพชรทำการหยุมหัวตัวเองไป 300,000 ครั้งแล้วนะคะแต่ว่าเพชรเนี่ยก็ยังอยากที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันกับเพชรอยู่เนาะแล้วก็เผื่อใครเนี่ยอยากจะไปตามกันเนาะเพชรก็เลยขอใช้วิธีการพากย์เสียงแทนแล้วกันนะคะคิดซะว่าเป็นการดูวล็อกอีกอารมณ์หนึ่งตอนนี้เราก็ถึงสนามบินชางงีแล้วนะคะในคลิปคือกำลังเล่าให้ฟังว่าผ่านตม.มาได้สบายมากเลยค่ะเขาไม่ถามอะไรเราเลยเรากรอก SC Arrival Card มาก่อนที่จะถึงแล้ว3วันปริ้นใบออกมาเขาก็ไม่ได้ดูอะไรเลยค่ะเขาน่าจะมีข้อมูลของเราอยู่ในระบบอยู่แล้วเขาคลิกเรามองกล้องแล้วก็เดินออกมาได้ง่ายมากเลยค่ะแล้วสนามบินนะคะก็จะอยู่ติดกับห้างจีเวลเลยค่ะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ที่นี่เลยเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอแลนด์มาร์คของเราค่ะนั่นก็คือ Rain Vortex นั่นเองถือว่าเป็นไฮไลท์ของ Jewel Changi เลยค่ะสิ่งที่เพชรได้เรียนรู้จากการมาถ่ายรูปที่นี่นะคะที่ Rain Vortex ตรงนี้ก็คือเราไม่ควรถ่ายตอนเที่ยงค่ะทุกคนเพราะว่าไฟที่เพชรถึงสิงคโปร์เนี่ยคือตอนเที่ยงใช่ไหมคะแล้วตอนไปถ่ายอ่ะพระอาทิตย์มันอยู่กลางหัวเราพอดีเลยอ่ะถ่ายรูปแล้วหน้าดำปึ๊ดเลยทุกคนแต่จริงๆมันก็น่าจะมีบางคนที่ถ่ายออกมาสวยได้แต่ว่าแสงมันไม่ส่งเราเลยอ่ะตอนเที่ยงอ่ะตามแผนก็คือเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนแล้วหาข้าวกินแถวโรงแรมเนาะแต่ปรากฏว่าคุณนายแม่หิวข้าวมากค่ะก็เลยแวะร้านชังโซเชียลในจีเวลนะคะเป็นร้านอาหารจีนค่ะตรงนี้เสียดายมากเลยอุตส่าห์จะโชว์สกิลการสั่งอาหารด้วยภาษาต่างประเทศแต่ไม่มีเสียงจบเลยเสียใจสิ่งที่เราสั่งมาก็จะมีฮาเก๋ากับเกี๊ยวสีฟ้าๆนะคะจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าข้างในเป็นกุ้งท็อปด้วยแซลมอนค่ะแต่ว่าเมนดิชของเราก็คือแบมบูนูโดค่ะรสชาติใช้ได้นะคะเป็นแบบจีนๆเลยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว้าวขนาดนั้นน้ำซุปหอมกุ้งมากๆเส้นเหนียวกำลังดีเนื้อหมูเค็มๆอร่อยใช้ได้เพชรให้8ค่ะส่วนฮาเก๋ากับเกี๊ยวก็ใช้ได้เลยค่ะอร่อยเนื้อกุ้งแน่นๆแซลมอนเนื้อดีขอให้9ค่ะหักไปเพราะว่าตอนเสิร์ฟมามันไม่ร้อนมื้อนี้ก็หมดไปที่ 68.95 ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะจากสนามบินเข้าตัวเมืองเราจะนั่งรถ MRT กันค่ะซึ่ง MRT Changi Airport จะอยู่ที่ Terminal 3ดังนั้นเราเลยต้องนั่ง SkyTrain ของสนามบินไปที่ Terminal 3กันก่อนค่ะ SkyTrain นั่งฟรีนะคะไม่เสียเงินค่ะพอเราลงจาก SkyTrain แล้วนะคะก็แค่มองหาป้าย Train to City ค่ะแล้วก็เดินตามป้ายไปเลยแต่ก่อนที่จะเดินไปถึง MRT นะคะเพชรขอแวะมาซื้อซิมกันก่อนค่ะเพชรเนี่ยไม่ได้ซื้อซิมมาแล้วจากที่ไทยนะคะกะว่าจะมาซื้อซิมของ Singtel ที่นี่เลยเพราะว่าจากที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าคุ้มมากแต่ว่าถ้าเกิดใครสะดวกซื้อมาจากที่ไทยเนาะก็สามารถซื้อซิมโรมมิ่งหรือว่าซื้อจากในครุกแล้วมารับที่สนามบินก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนซิม Singtel ที่เพชรซื้อมานะคะเป็นซิมที่ใช้ได้7วันค่ะราคา15ดอลลาร์หรือประมาณ402บาทใช้ได้100 GB เลยทีเดียวที่เพชรรู้สึกว่ามันสะดวกมากๆก็คือการ์ดใบนี้ค่ะพอถอดซิมออกมาใส่ในโทรศัพท์แล้วตัวการ์ดสีแดงก็ยังสามารถเป็น Easy Link ใช้ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ได้เลยค่ะเราสามารถเติมเงินในบัตรใบนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อ Easy Link หรือว่า Travel Card เพิ่มค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนั่งเคเบิลคาร์ได้ฟรีด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่เพชรไปอ่ะมันหมดเขตไปแล้วถ้าเกิดใครกำลังจะไปนะคะก็ลองหาข้อมูลดูได้ค่ะเผื่อว่าเขาจะมีโปรมาอีกปลอเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะทุกคนหาเคาน์เตอร์ที่มีป้ายคาดสีแดงๆเขียนว่า Singtel นะคะเพชรเจออยู่ตรงทางที่จะเดินไป MRT ค่ะจากนั้นเราก็ไปขึ้น MRT ไปโรงแรมกันค่ะเพชรก็ถึงโรงแรมเอากระเป๋าเข้าไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะขอโทษด้วยลมแรงมากหน้าม้าหายไปหมดตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปเมอร์ไลออนปาร์คค่ะ
มาสิงคโปร์ก็ต้องเช็คอินมีรูปกับเมอร์ไลออนถูกไหมคะโรงแรมเพชรอยู่ที่คลาร์คคีย์ค่ะเดินไปที่เมอร์ไลออนพาร์คใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วก็โรงแรมของเพชรเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจโอทิลสตรีทด้วยนะคะเดินไปไม่ถึง5นาทีก็เจอเลยแวะถ่ายรูปกันนิดนึงค่ะถึงแล้วนะคะเมอร์ไลออนพาร์คจากโรงแรมถึงที่นี่เนี่ยเพชรใช้ Google Map ในการนำทางตลอดเลยค่ะเดินทางง่ายมากค่ะทุกคนมาถึงแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณเกือบจะ 5:30 นแล้วซึ่งรู้สึกว่าช่วงเวลาแดดประมาณนี้กำลังดีเลยถ่ายรูปสวยแบบว่าแสงกำลังนวลๆ นะคะแล้วก็เมอร์ไลออนของเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นตรงนี้เองนะคะนี่เมอร์ไลออนน่ารักเป็นไงทุกคนแสงประมาณ6กำลังดีมันไม่จ้าเกินนะคะนุ่มนวลถ่ายรูปกำลังสวยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยคุณแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเดินทั้งวันผมยุ่งแล้วตอนนี้สภาพแต่ละคนเหงื่อโชกไปหมดเลยทุกคนแล้วเสียงมันก็หายไปอีกแล้วเพชรกำลังบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเกือบ6โมงเย็นแล้วนะคะแสงกำลังดีมากแสงกำลังนัวๆถ่ายรูปแล้วขับผิวมากแล้วก็เพชรเนี่ยแนะนำให้ทุกคนเดินมาที่เวิร์กตรงที่เพชรกำลังยืนอยู่นะคะเพราะว่าเราสามารถไปยืนข้างรั้วถ่ายรูปแบบติดคนน้อยๆได้อยู่แต่ถ้าเป็นจุดอื่นเนี่ยถ่ายรูปออกมาก็อาจจะติดคนเยอะมากค่ะตอนนี้เราออกจากเมอร์ไลออนพาร์คแล้วนะคะแล้วก็เรียกแท็กซี่ไปที่การ์เดนบายเดอะเบย์เนาะเพราะว่ามันน่าจะเร็วแล้วก็ถูกสุดละมั้งคือจริงๆมันนั่งรถเมล์ได้แต่ว่ามันค่อนข้างนานนะคะ 10 minutes later ถึงแล้วทุกคนที่การ์เดนบายเดอะเบย์นะคะสรุปค่าแท็กซี่นั่งจากเมอร์ไลออนพาร์คมานี่อยู่ที่ 10.30 ดอลนะคะประมาณ200เกือบ60บาทละมั้งเราน่าจะไม่ได้เข้าแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วแล้วเราก็กลัวว่ามันจะใช้เวลานานเดี๋ยวไปดูหน้างานอีกทีว่าคุณแม่อยากเข้าหรือเปล่านี่ค่ะสนีคพีคนิดนึงตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟตอนกลางคืนเปิดไฟน่าจะสวยเลยที่ Garden by the Bay นะคะจะมีโชว์ไฟให้เราได้ชมฟรีด้วยนะคะมีด้วยกัน2รอบก็คือตอน 1:45 กับ 2:45 ค่ะรอบละประมาณ15นาทีทุกคนคะสรุปว่าเราไปการ์เด้นรอบนี้เนี่ยเราไปดูแค่โชว์ไฟจริงๆค่ะตอนแรกกะว่าจะเข้าไปโดม Cloud Forest กับ Flower Dome ด้วยแต่แม่บอกว่าอยากเห็นดอกไม้ตอนสว่างๆมากกว่ากลัวเข้าไปตอนกลางคืนจะสวยไม่คุ้มเราเลยสรุปกันว่าดูโชว์ไฟจบแล้วเนี่ยก็จะกลับโรงแรมค่ะแล้วเดี๋ยวมาตัดสินใจกันอีกทีว่าใน3วันนี้เรายังอยากจะเข้าอยู่หรือเปล่าถ้ายังอยากเข้าเดี๋ยวเราค่อยมากันอีกทีค่ะสรุปว่าเราตัดสินใจมากันอีกทีวันสุดท้ายนะคะเราก็โผล่มากินข้าวเย็นกันที่ร้านซงฟาบักกุเต๋ค่ะร้านนี้เป็นร้านดังของสิงคโปร์ที่ได้รางวัลมิชลินด้วยนะคะทำให้ใครมาก็ต้องมากินปกติก็จะต่อคิวยาวหน่อยค่ะเพชรมาที่สาขาคลาร์คคีย์ค่ะเนี่ยคือจุดได้เปรียบของโรงแรมที่เพชรอยู่เลยเพราะอยู่ใกล้ซงฟาด้วยค่ะทุกคนต่อคิวแป๊บเดียวก็ได้กินเลยกินเสร็จร้านเกือบปิดก็เดินตรงเข้าโรงแรมได้เลยค่ะและนี่ก็คืออาหารที่เราสั่งกันมานะคะก็จะมีซุปกระดูกหมู 8.30 ดอนแล้วก็เต้าหู้ทอดพะโล 1.6 ดอนอันนี้คือเงาเหี่ยงอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ่านไม่ออกแต่มันคล้ายๆหอยจอค่ะราคา 4.9 ดอนมีเสี่ยวไปช่ายหรือว่าผักกาดขาว 4.8 ดอนข้าวสวย3จานทั้งหมด 3.6 ดอนน้ำบาเล่1แก้ว 2.8 ดอนน้ำบาเล่ใส่เลมอน1แก้ว3ดอนน้ำมะนาวน้ำผึ้ง1แก้ว 3.2 ดอนค่ะรีวิวรสชาติอาหารนะคะทุกคนอร่อย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 มากหน้าตาอาหารเนี่ยดูแล้วน่าจะจืดๆแต่ไม่เลยค่ะเขาทำได้เข้มข้นมากที่เดอะเบสสุดๆก็คือซุปกระดูกหมูหรือว่าบักกุเต๋เลยเนื้อนุ่มซุปเข้มข้นมากๆไม่จางเหมือนที่แม่เคยทำให้กินอย่าแอบไปบอกแม่นะแม่ดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยอีกอย่างก็คือเขาเติมน้ำซุปให้เรื่อยๆเลยค่ะหมดก็เทไม่ให้หมดเลยไม่ให้มี
ชามว่างเปล่าเขามาเทให้ตลอดอร่อยมากค่ะอันเนี้ยให้15เต็ม10เลยได้ไหมเมนูอื่นก็อร่อยเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนได้กินซุปกระดูกหมูเต้าหู้ทอดพะโล้กับน้ำบาเล่ค่ะน้ำบาเล่เนี่ยต้องสั่งเป็นแบบอุ่นด้วยนะเพราะว่าเพชรสั่งมาเป็นแบบเย็นค่ะเขาใส่น้ำแข็งมาให้แล้วมีความรู้สึกว่าความหวานความหอมของบาเล่มันหายไปนิดนึงคิดว่าถ้าได้กินแบบอุ่นเนี่ยมันคงจะหอมหวานมากๆเลยส่วนการสั่งอาหารที่นี่นะคะสั่งจากโทรศัพท์เราได้เลยนะคะสแกน QR แล้วก็ออเดอร์ได้เลยเมนูจะเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นสั่งได้ง่ายมากไม่ต้องกลัวคุยกับพนักงานไม่รู้เรื่องนะวันที่2นะคะจะเป็นวันแห่ง Universal Studio ค่ะเป็นวันที่แบบรอคอยมากเลยทุกคนการที่จะไปที่สวนสนุกนะคะเราจะต้องไปที่ Vivo City กันก่อนนะคะเป็นห้างเนาะห้าง Vivo City แล้วค่อยต่อรถไฟเข้าไปเนาะทีนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดตอน 11:00 นเราเลยคิดกันว่าโอเคในช่วงเช้าเนี่ยนะเราจะไปหาข้าวกินที่ห้าง Vivo City กันก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปลุยสวนสนุกกันค่ะเราก็แวะไปกินข้าวเช้ากันมาแล้วนะคะอยู่ที่ Vivo City เนี่ยแหละอันนี้ก็กำลังกิน Honey Milk Tea ใส่ Golden Bubble นะคะราคา5ดอลลาร์ประมาณ130กว่าบาทเรารู้สึกว่าตั้งแต่อยู่ที่นี่มาค่าของชีพของที่เนี่ยจะค่อนข้างแบบสูงกว่าที่ไทยหน่อยไปจะถึงมากเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ Universal Studio นะคะขอให้ฝนไม่ตกเมื่อเช้าฝนตกด้วยแรงมากทุกคนเป็นรู้สึกว่าความยากของการถ่ายบล็อกอย่างหนึ่งก็คือเราอะก็อยากให้ทุกคนเห็นสถานที่แต่ว่ามันติดคนน่ะเราเป็นหัวเรื่องความเป็นซีมากเลยตอนนี้เราก็อยู่ชั้นบนแล้วนะคะกำลังเดินไปเซนโตซ่ากันการที่เราจะไปที่สวนสนุก Universal Studio นะคะเราจะต้องไปที่เกาะเซนโตซาค่ะซึ่งการเดินทางไปเนี่ยมีด้วยกัน2วิธีด้วยกันก็คือ1นั่งรถไฟเซนโตซาเอ็กซ์เพรสนะคะกับ2นั่งเคเบิลคาร์หรือว่ากระเป๋าลอยฟ้ากาเช้าลอยฟ้าเข้าไปนะคะซึ่งเพชรอะเลือกเป็นนั่งรถไฟเซนโตซาเอ็กซ์เพรสนะคะเพราะว่ามันถูกกว่าแล้วก็สะดวกแล้วก็ไวสุดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจะนั่งรถไฟ Sentosa Express นะคะก็นั่ง MRT ค่ะมาที่สถานี Harbourfront นะคะออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ Harbourfront นะคะแล้วสถานีเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับห้าง Vivo City เลยค่ะแล้วก็เดินทะลุเข้ามาเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ขึ้นมาชั้นบนสุดของห้าง Vivo City นะคะหาป้ายสีส้มๆที่เพชรถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนาะหลังจากนั้นก็ไปซื้อตั๋วค่ะปกติเนี่ยตั๋วมันจะอยู่ที่ประมาณ4ดอลลาร์เนาะแต่ตอนที่เพชรไปอะไม่ต้องเสียตังค์คือมันฟรีเพชรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฟรีก็เลยนั่งฟรีค่ะทุกคนเราอยู่ที่ Vivo City Station นะคะนั่งไปแค่สถานีเดียวเราก็จะถึง Universal Studio แล้วอันนี้ใช่ไหมเราจะได้ขึ้นรถแล้วมวลมหาประชาชนเยอะมากๆเลยจ้าแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะแฟนเราต้องได้รูปที่นี่ละหนึ่งเพชรจองตั๋วสวนสนุกในคลุกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะราคาบัตรเข้าประมาณ 1,825 บาทต่อคนค่ะแล้วเพชรก็ซื้อเอ็กซ์เพรสที่เป็นแพ็กเกจเสริมเข้าไปด้วยนะคะไม่ต้องไปต่อคิวเครื่องเล่นนานๆเข้าคิวเอ็กซ์เพรสรอแป๊บเดียวก็ได้เล่นเลยค่ะแพ็กเกจเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มอยู่ที่ประมาณ 1,423 บาทต่อคนค่ะถึงแล้ว Universal Studio โหตอนแรกกลัวว่าแบบจะฝนตกไหมทำยังไงแต่ว่าเขามีอันนี้ปิดให้หมดเลยนะอยู่ได้ yeah. แล้วเพชรก็ไปกดโค้ดส่วนลดในคลุกมาด้วยนะคะกดไปกดมาได้ส่วนลดมา900บาทแบบงงๆค่ะ
พอถึงประตูทางเข้านะคะก็แค่โชว์บาร์โค้ดที่เราได้มาในแอปคลุกให้พนักงานดูก็เข้าได้เลยค่ะไม่ต้องปริ้นอะไรเลยเมื่อกี้เข้าไปเล่น Transformer มานะคะดีมากทุกคนแนะนำมากมัน G มากเป็น3มิติแบบเหมือนของจริงเลยเลิศชอบแต่ไปเล่นอย่างอื่นกันต่อPlease proceed with phase one. We will be monitoring your. Alright, folks, make sure if you're standing, let's get a clear look. You're standing behind the black line. Do not.ทุกคนเพชรขอสารภาพว่าตอนเพชรเข้าไปในสวนสนุกนะคะคือเพชรสนุกกับที่นั่นมากคือแบบลืมเรื่องเครียดลืมเรื่องทุกอย่างออกไปหมดแล้วก็เที่ยวนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เพชรลืมก็คือ เล่นอย่างเดียวเลยไม่ได้แบบว่ายกกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรเยอะนะคะแล้วก็ตอนเข้าไปเล่นเครื่องเล่นแล้วอะค่ะมันก็ถ่ายอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีภาพความสนุกสนานมากมายมาฝากให้ทุกคนดูเนาะแต่ว่าเพชรเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปสัมผัสด้วยตัวเองเหมือนกันเป็นการแบบไม่สปอยกันก่อนนั่นเองทุกคนและถ้าถามว่าในบรรดาเครื่องเล่นทั้งหมดนะคะเพชร recommend อะไรบ้างนะคะเพชรเลือกมาให้3อย่างด้วยกันที่เพชรชอบอันแรกเลยก็คือ Transformer ค่ะเราจะได้นั่งรถนะคะไปต่อสู้กับหุ่นยนต์จริงๆทุกคนอันที่2ก็คือ Mummy Roller Coaster ค่ะอันที่3ก็คือ Enchanted Airway หรือว่า Trek Roller Coaster นะถึงแม้มันจะเป็น Roller Coaster แต่ว่ามันไม่ได้หวาดเสียวขนาดนั้นแล้วก็วิวสวยด้วยนะคะก็เลยชอบคือทั้ง3อย่างที่เพชรเลือกมาเนี่ยเพชรอาจจะไม่ได้อธิบายเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่อยากสปอยไงอยากให้ทุกคนอะไปเล่นเองแล้วก็สนุกส่วนถ้าเกิดใครนะคะเป็นคนที่ชอบแบบหวาดเสียวสุดๆขอแบบเฮ้ยตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องไปที่โซนไซไฟเลยนะคะไปเล่นฮิวแมนกับไซรอนค่ะอันนี้คือแบบหวาดเสียวมากทุกคนคือแบบเพชรขึ้นไปอะเพชรแบบไม่กล้าลืมตานั่งหลับตาตลอดเลยอะลงมาก็รู้สึกเสียดายเพชรทำไมแกไม่ลืมตาวะอุตส่าห์ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันโอกาสครั้งเดียวนะแต่พอตอนนั้นนะให้ลืมตาฉันก็ไม่กล้าเว้ยแต่สนุกมากทุกคนอยากให้ทุกคนไปหมดแล้วค่ะ1วันที่ Universal Studios สิงคโปร์นะคะสนุกมากทุกคนประทับใจมากอยากให้ได้ไปได้ไปลองเล่นกันจริงๆนะแล้วก็ที่แนะนำมากๆเลยทุกคนก็คือการซื้อบัตร Express นะคะหรือว่าเป็นแพ็กเกจเสริมของเขาคือเราก็ต้องต่อแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าเราจะได้ลัดคิวมากกว่าบัตรธรรมดาที่ไม่มี Express ทุกคนนึกออกไหมเพชรรู้สึกว่าไม่น่าจะถึง20นาทีด้วยซ้ำก็ได้เล่นแล้วนะคะบางเครื่องเล่นเข้าไปปุ๊บได้เล่นเลยก็มีเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มี Express แล้วเราต้องไปต่อเนี่ยก็คือบางเครื่องเล่นอะต้องรอ90นาทีเลยแล้วเพชรรู้สึกว่าค่อนข้างเสียเวลาเราสามารถเอาเวลาตรงนี้ไปเล่นเครื่องเล่นอย่างอื่นได้นะคะคือเพชรซื้อ Express ไปก็สามารถตามเก็บทุกเครื่องเล่นได้ทั้งหมดวันนึงเลยค่ะแนะนำให้ซื้อ Expressวันที่3แล้วนะคะวันนี้เพชรนัดกับเพื่อนสิงคโปร์มาเจอแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยกันค่ะนัดเจอที่ไชน่าทาวน์เพชรเลยนั่ง MRT มาที่ไชน่าทาวน์แล้วก็ทานข้าวเช้าที่ร้านยะคุณคายาโทสค่ะทุกคนมันอร่อยมากเพชรเป็นสายโทสต์อยู่แล้วชอบมากกินจิ้มไข่คืออร่อยสุดหลังจากกินเสร็จนะคะเพชรก็ไปเจอกับเพื่อนสิงคโปร์ค่ะชื่อว่าไบรอันคนสิงคโปร์จะพาเราไปกินข้าวมันไก่สิงคโปร์กับลอดช่องสิงคโปร์กันค่ะจะสิงคโปร์สิงคโปร์ขนาดไหนจะต่างกับที่ไทยยังไงทุกคนรอชมคลิปตัดไปนะคะWow.
ตอนนี้เราก็มาอยู่ฝั่งตรงข้ามบูจิสเตชันแล้วนะคะมันเหมือนเป็นโดนตรงเนี้ยคล้ายๆสำเพ็งอยู่เหมือนกันนะนี่ของเยอะมากเลยเป็นกระเป๋าเป็นของใช้อะไรเงี้ยเพลรู้สึกว่าใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งเนาะหรือว่ามาซื้อของฝากอ่ะตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆจ้าด้วยความที่ตอนนี้เราอยู่ที่สำเพ็งสิงคโปร์หรือว่าบูจิสนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะไปที่ฮาจิเลนกันต่อเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลกันฮาจิเลนเนี่ยจะเป็นจุดถ่ายรูปสตรีทอาร์ตค่ะแต่พอเพชรไปถึงเหมือนเขาจะปิดซ่อมอยู่ค่ะทุกคนก็เลยไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้รูปสตรีทอาร์ตอะไรมาเลยนะคะแต่ว่าได้รูปประมาณนี้ที่อารับสตรีทมาแทนค่ะจบวันที่3กันไปแบบงงๆนะคะทุกคนส่วนวันที่4ค่ะแล้วก็เริ่มต้นวันด้วยการไปที่ Fort Canning Park ค่ะหรือว่าเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่หลายๆคนชอบไปถ่ายรูปสวยๆกันแบบนั้นเพชรก็อยากจะได้รูปแบบนั้นกันบ้างค่ะแล้วก็เลยเลือกที่จะไปวันธรรมดาช่วงเช้านะคะเพราะว่าจะได้คนไม่เยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะว่าคนก็ยังเยอะมากอยู่ดีนะคะต่อคิวกันยาวเลยเนาะแต่ว่าเพชรก็รอไปแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ถ่ายแล้วค่ะสิ่งที่เพชรอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปถ่ายที่นี่อยากจะได้ภาพสวยๆตรงนี้นะคะให้ตั้งกล้องหรือว่าให้คุยกับคนที่จะถ่ายรูปให้เราแบบดูเรื่องนะคะในเวลาที่ทุกคนกำลังต่อคิวอยู่นั้นคุยให้รู้เรื่องว่าเราอยากได้รูปแบบไหนเอาวงกลมเต็มวงไหมไม่ติดบันไดนะไม่ติดพื้นนะอะไรใดๆคุยให้รู้เรื่องค่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดในการไปถ่ายรูปมีคนต่อคิวรอเราอยู่เยอะนึกออกไหมเราจะมีเวลาถ่ายประมาณสัก10นาที15นาที20นาทีประมาณนี้ค่ะทุกคนเก็บใจคนข้างหลังเพราะว่าเหตุมันเกิดกับเพชรเองค่ะ แม่สาวอินฟลูท่านนี้นะคะไม่ได้รูปที่ต้องการนะคะก็เกือบร้องไห้ไปแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นคุยให้รู้เรื่องหลังจากนั้นนะคะจาก Fort Canning Park นะคะแล้วก็นั่งบัสมาลงที่ไชน่าทาวน์ค่ะบัตรซิมที่เราซื้อตอนแรกค่ะอย่างที่เพชรบอกว่าเราสามารถเติมเงินแล้วก็ใช้ขึ้นรถบัสรถ MRT ได้เนาะเวลาเราขึ้นรถบัสที่สิงคโปร์นะคะก็เหมือนที่จีนเลยค่ะขึ้นประตูหน้าแตะบัตรลงประตูหลังแตะบัตรแล้วรถเมล์เขาดีมากมี2ชั้นด้วยนะคะเลิศมากเมื่อไหร่ที่ไทยจะมีแบบนี้เนาะเราก็มากันที่ไชน่าทาวน์นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะกินโจ๊กโกแต่ว่าร้านที่เราอยากจะไปกินเนี่ยชื่อว่าร้านเทียนเทียนเขาไม่เปิดวันนั้นค่ะทำให้ไม่ได้กินนะคะเลยไปกินอย่างอื่นแทนแล้วเราก็มาต่อกันที่ Gardens by the Bay อย่างที่ตั้งใจไว้ในวันแรกค่ะเราซื้อตั๋วแบบเข้าได้2โดมนะคะก็คือ Cloud Forest กับ Flower Dome ค่ะราคาคนละ28ดอลลาร์หรือประมาณ750บาทค่ะในสวยเลยนะคะเขาจัดแสดงดอกไม้หายากหลายแบบเลยมีแต่ที่ไม่เคยเห็นทั้งนั้นเลยค่ะสวยมากแม่คือประทับใจมากแต่ส่วนตัวนะเพชรไม่ค่อยอินกับดอกไม้เท่าไหร่ค่ะทุกคนพูดจริงๆก็เลยเดินเก็บบรรยากาศเก็บความทรงจำกับแม่มากกว่าค่ะแต่ว่าใครอยากจะได้รูปสวยๆคู่กับบรรยากาศหรือดอกไม้ของที่นี่เพชรว่าก็ได้อยู่นะส่วนคุณแม่เนี่ยก็ได้รูปสวัสดีครบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วนะคะสุดท้ายเราออกจากโดมก็ไปกินเชคแชกกันค่ะอยู่ตรงทางออกจากโดมเลยอร่อยมากแล้วเราก็กลับบ้านไฟลท์4ทุ่มถึงไทยตอนเที่ยงคืนโดยสวัสดิภาพค่ะเบ็ดเสร็จนะคะรวมค่าใช้จ่ายตลอดทริป4วันที่สิงคโปร์นะคะเพชรคิดให้เป็นรายคนเลยเนาะเครื่องบินไปกลับค่ะคนละ 7,736 บาทโรงแรม3คืนนะคะคืนละ 5,222 บาทตกคืนละ 1,740 บาทต่อคนนะคะถ้าเกิดว่าเราไปหารกับเพื่อนเนาะส่วนสนุกค่ะคือเพชรได้ส่วนลดในคลุบมาแบบงงๆนะคะก็เลยเป็น 2,785 บาทต่อคนเนาะก็จะรวมทั้งค่าบัตรเข้ากับ Express เลยนะคะในราคานี้ส่วนค่าอาหารค่าเดินทางตลอด4วันนะคะอยู่ที่ 4,455 บาทค่ะซึ่งมันอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ได้เนาะอยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยกินร้านแบบไหนกันซึ่งร้านที่เพชรไปอ่ะก็มีทั้งร้านข้างทางร้านดังร้านแพงนะคะบางร้านก็ไม่ได้ถ่ายเข้ามาในบล็อกด้วยนะคะแต่ว่าประมาณนี้ค่ะ 4,000 กว่าบาทเนาะแล้วก็ค่าเข้า Garden by the Bay นะคะ28ดอลหรือว่า750บาทนั่นเองเนาะรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 2,948 บาทนะคะหรือว่าตีเป็นกลมๆประมาณ 21,000 บาทนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะมันสามารถถูกกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้ได้นะคะอยู่ที่ไลฟ์สไตล์นะคะอยากจะให้มันถูกกว่านี้นะคะก็อาจจะหาโรงแรมที่ถูกหน่อยนะคะแล้วก็หารกับเพื่อนหรือว่าไปกินร้านอาหารที่แบบธรรมดาหารกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่การวางแผนของเราเลยนะคะส
สิงคโปร์ก็เป็นอีกประเทศนึงที่เที่ยวง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ไทยมากนั่งเครื่องบินไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าเองแล้วก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะเขาไม่มีจังหวัดนะคะเดินทางง่ายค่ะ MRT อะไรก็คล้ายๆบ้านเราเลยค่ะเขาสามารถคุยได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเลยใครที่พูดภาษาอังกฤษได้นะคะก็คุยกับเขาได้เนาะเพราะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษที่เขาใช้ก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษขนาดนั้นอะเพราะว่าใครที่กำลังวางแผนว่าเฮ้ยอยากจะลองไปเที่ยวเองดูไม่พึ่งทัวร์อะไรเงี้ยเพชรคิดว่าสิงคโปร์อะเป็นประเทศที่แบบน่าลองมากเลยจริงๆถ้าใครมีคำถามตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยเดี๋ยวเพชรจะไปตอบนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย